ในกรุงราชคฤห์ได้มีเศรษฐีอยู่สองตระกูลตระกูลแรกคือท่านปุณณะเศรษฐีมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยได้มีธิดาสาวคนหนึ่งชื่อว่านางอุตราซึ่งได้บรรลุโสดาบันบรรลุโสดาบันก็คือการที่เธอได้เป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นจะมาเกิดอีกไม่เกิน7 ชาติเธอเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยโสดาบันเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันหน้าตัก5 วาสูง5 วาเธอหลุดพ้นจากความรู้สึกว่ากายเนี่ยมนุษย์ที่พรหมหรืออรูปพรหมเป็นตัวตนที่แท้จริงความเข้าใจผิดว่ากายมนุษย์ก็ดีทิพย์ก็ดีพรหมก็ดีรูปพรหมก็ดีเป็นตัวตนที่แท้จริงซึ่งมนุษย์ทั่วไปเข้าใจกันว่าอย่างนั้นแบบตัวเราของเราอะไรแต่ถ้าหลุดพ้นจากความรู้สึกนั้นคือเข้าใจแจ่มๆมันไม่ใช่มันแค่อาศัยอยู่ชั่วคราวจะเป็นมนุษย์เทวดาพรหมหรืออรูปพรหมก็แล้วแต่กายธรรมนี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงและเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจึงหายสงสัยเรื่องที่พึ่งที่ระลึกเรื่องพระรัตนตรัยเนี่ยหายสงสัยหมดความสงสัยไปแล้วแล้วก็จะไม่ทำบาปเลยจะมีศีล5เป็นปกติแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นเนี่ยที่งมงายที่ไม่ได้เรื่องในราวที่เคยเข้าใจว่าเป็นหนทางไปสู่สันติไปสู่การบรรลุหรือเพื่ออะไรต่างๆไม่ประพฤติอย่างนั้นจะมีศีล5เป็นปกติไม่ทำบาปเลยใครจะมาขู่ฆ่าอะไรแล้วก็แล้วแต่ให้ทำบาปให้ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ให้ลักทรัพย์ให้พูดผิดในการไปพูดปดให้ดื่มสุราเมรัยอะไรต่างๆไม่เอาเลยแม้จะฆ่าให้ตายก็ไม่เอาเพราะว่ากลัวบาปมีหิริมีโอตตัปปะเป็นอันเดียวกับองค์พระหน้าตาข้าวาสูง5 วาใสบริสุทธิ์ใสปิ้งแต่ยังครองเรือนอยู่เพราะราคะยังไม่สิ้นยังมีลูกมีเต้ามีอะไรต่างๆได้แล้วก็ไม่ไปตกนรกเลยจะมาเกิดท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกกับมนุษย์ไม่เกิน7 ชาติจากมนุษย์ไปสวรรค์จากสวรรค์มามนุษย์อย่างเงี้ยทำความเพียรแล้วก็จะได้บรรลุอรหัตผลนี่ก็เรียกพระโสดาบันตระกูลที่2คือท่านราชกหะเศรษฐีผู้เป็นมิจฉาทิฐิแต่มีบุตรชายอยู่1 คนซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิเหมือนกันพ่อลูกเป็นมิจฉาทิฐิทั้งคู่ทั้ง2ตระกูลนี้เป็นเพื่อนสนิทกันและท่านราชกหะเศรษฐีได้ขอธิดาของท่านปุณณะเศรษฐีให้มาเป็นสะใภ้ในเรือนของตนปุณณะเศรษฐีก็เกรงใจในสหายรักจึงมอบธิดาให้แก่บุตรชายของท่านราชกหะเศรษฐีสัมมาทิฏฐิไปอยู่กับมิจฉาทิฏฐิแล้วดูสิอะไรจะเกิดขึ้นมนาอุตราได้มาอยู่ในตระกูลของราชคหะเศรษฐีมาเป็นสะใภ้นางได้กล่าวกับสามีของตนว่าดาริงจะขอญาติดาริงรักษาอุโบสถศีลเดือนละ8 วันวันโกนวันพระสามีบอก no ไม่ได้หรอก8 วันลบเอา30ก็เหลือ22 วันไม่รู้แปลว่าอะไรไม่ได้เธอก็ไปว่าอะไรพอถึงตอนช่วงของพรรษานางก็ยังคิดอีกพรรษาเนี่ยเราจะขออนุญาตสามีรักษาโอโบสถศีลตลอดทั้งพรรษาสามีก็ไม่ยินยอมจนเวลาผ่านไปเหลือ15 วันก็จะออกพรรษาแล้วเนี่ยเธอก็ยังไม่ละความพยายามนะ
แล้วไม่กี่วันอีก15 วันจะออกพรรษาก็อยากจะรักษาให้ได้สัก15 วันนางจะได้ส่งข่าวไปถึงมารดาและบิดาของตนว่าลูกถูกท่านพ่อท่านแม่ส่งมากักขังมาอยู่ในตระกูลนี้เหมือนถูกขังไม่มีโอกาสที่จะรักษาอุโบสถศีลแม้แต่เพียงวันเดียวเลยขอให้ท่านพ่อท่านแม่เนี่ยโปรดส่งเงินมาให้ลูกสัก 15,000 กหาปณะเถิดลูกจะนำเงินก้อนนี้มาเพื่อให้ได้รักษาอุโบสถศีลจะหาวิธีใช้ทรัพย์เพื่อรักษาอย่างนี้ทางท่านปุณณเศรษฐีมารดาบิดาก็รีบส่งเงิน 15,000 กหาปณะไปให้ทันทีนางอุตตราไม่ได้เงินแล้วจึงคิดจะหาตัวแทนมาทำหน้าที่แทนเธอใน15 วันในช่วงก่อนออกพรรษาจึงเรียกนางสิริมาซึ่งเป็นหญิงโสเภณีประจำเมืองมาแล้วก็กล่าวว่าแม่สิริมาเธอช่วยปฏิบัติสามีแทนฉันหน่อยเธอฉันมีค่าจ้างให้เธอวันละ 1,000 กหาปณะเป็นเวลา15 วันรวมแล้ว 15,000 กหาปณะเพราะฉันน่ะจะรักษาโอโบสถศีลตลอดครึ่งเดือนหลังนี้ก่อนออกพรรษานางสิริมาจึงตอบตกลงโอ้โหมาเป็นภรรยาชั่วคราวสามีซึ่งเป็นลูกเศรษฐีเพื่อฟลุกส่วนทางสามีของนางอุตตราพอได้ยินว่าจะเชิญหรือเรียกสิริมามาอยู่อ๋อตัวชอบพระกิตติศัพท์สิริมานี่ไม่ธรรมดาเลยตั้ง15 วันก็อเลิร์ตสิสามีก็ยินดีแล้วก็อนุญาตอ้าวโอเคมีตัวแทนแล้วเธอไปรักษาอุโบสถศีลอะไรของเรื่องของเธออีก15 วันเพราะนั้น15 วันเนี่ยฉันจะอยู่กับสิริมาทั้งสองก็อยู่ร่วมกันในเรือนอย่างมีความสุขจนนางสิริมาลืมไปเลยอยู่ทั้ง15 วันนึกว่าเป็นสามีของตัวจริงๆและตัวเป็นเจ้าของเรือนเป็นสะใภ้ในเรือนนี้จริงๆส่วนนางอุตตราได้สมาทานอุโบสถศีลโดยทุกๆวันนางได้จัดเตรียมภัตตาหารด้วยมือของตนเองแต่เช้าตรู่เพื่อนำไปถวายแด่พระบรมศาสดาส่วนเวลาที่เหลือก็ระลึกนึกถึงศีลอุโบสถของตนเองที่ตัวได้สมาทานเอาไว้ในขณะที่บุตรของเศรษฐีกับนางสิริมาได้เสพสุขกันอยู่บนปราสาทนั้นก็ได้เปิดม่านหน้าต่างได้เห็นนางอุตตราเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยขมเหลาควันในขณะกำลังจัดเตรียมภัตตาหารถวาย